ู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาพบกับผม Black Level Gaming TV แล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Clash of Clans นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการปล้นแบบง่ายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้ระหว่างรอผมเทรนทหารนะฮะเทรนตัวนะครับผมก็เรามาดูว่าไอตอนเราออกไปปล้นอ่ะคือเราจะออกไปปล้นบ้านที่แบบว่าจะเรียกว่าบ้านล้างอ่ะนะเพราะว่าแบบเขาไม่ยอมเก็บพวกของที่อยู่ข้างนอกอะไรพวกน้ำม่วงพวกทองอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยคือถ้วยของคุณอ่ะต้องอยู่ระหว่าง 1,400 ถึง 2,000 หรือว่าอยู่ในโกลีทั้ง3นะครับอันไหนก็ได้นะครับประมาณนี้นะเพราะคือก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณนี้นะโอเคก็ผมจะใช้แค่บาร์บาเรียนกับธนูนะครับถามว่าทำไมถึงใช้แค่นี้นะครับเพราะบาร์บาเรียนกับธนูนี่จะใช้เวลาเทนคือแบบว่าน้อยถึงน้อยมากครับก็คือเอาประมาณแล้วแต่ทหารที่ใช้แต่ละรอบนะครับ20นาทีก็คือสามารถเอาไปปล้นได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองคำนวณดูแล้วกันนะครับว่าผมใช้ต้นทุนทีก็คือผมตีว่าผมใช้ธนู200ตัวแล้วเพราะว่าธนูผมตัวละ200นะครับก็คือตีไป200ตัวก็คือ200คูณ200ก็คือเท่ากับ 40,000 นะฮะ 40,000 ของน้ำม่วงนะเป็นต้นทุนเอาไปปล้นแต่ละครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรารออีก5ตัวไม่ต้องรอก็ได้มั้งแป๊บเดียวแล้วก็ทุกครั้งนะครับก่อนออกไปปล้นคือผมแนะนำเลยให้สร้างทหารเทรนทหารไว้นะครับโอเคก็คือการเทรนไว้อะตอนเราออกไปหาแมตช์นะครับออกไปหาบ้านเนี่ยคือเวลามันจะสร้างไว้ให้ตลอดนะครับตรงเนี้ยเวลาตรงเนี้ยมันจะเดินตลอดนะครับก็คือเหมือนมันจะทับไปเรื่อยๆอ่ะพอเรากลับมาเงี้ยคือการที่เราจะออกไปปล้นรอบต่อไปอ่ะมันจะเร็วขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาบ้านกันเลยครับโอเคก็มาเจอบ้านที่ใฝ่ฝันไว้แล้วนะครับโอเคการดูง่ายก็คือนี่ครับดูจำนวนตังก่อนเลยนะครับจำนวนตังว่ะจำนวนทองก่อนน้ำม่วงนะครับแล้วก็มาดูในสโตครับว่าโอ้โหสโตว่างเปล่านะครับมันไปอยู่ไหนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีเป็นแบบเป็นเหมือนแท้งใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหมืองทองครับจะมีแบบว่านี่ครับมีทองอยู่ข้างคือการเก็บขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปใช้นะครับอันนี้คือบ้านล้างนะครับไม่มีคนเล่นแล้วคือแบบก็คือการผลิตก็จะผลิตทิ้งไว้นะครับโอเคทีนี้ก็การวางทหารครับวางเป็นแนวหน้ากระดานนะพยายามให้เป็นหน้ากระดานนะครับวางเข้าไปครับมาเรียนลงก่อนนะครับตามด้วยธนูครับธนูสัก2แถวนะครับเพราะว่าธนูมันเยอะกว่าเราจะเน้นดาเมจจากธนูไม่ใช่บาบาเลียนนะครับเห็นว่าบาบาเลียนตีแรงกว่าเลือดเยอะกว่าแต่ว่าคือเราเอาบาบาเลียนมาแทงนะครับคือเอามาเป็นตัวคอยรับกระสุนนะคอยรับมือรับตีนนะครับโอเคทีนี้ก็ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าการที่โดนมอต้ายิงไอ้ปืนคกนี่ครับตัวทหารเรามันจะสะดุดนะครับถ้าสังเกตคือธนูอยู่ข้างหลังมันจะยิงได้ต่อเนื่องครับโอเคยิงไปเรื่อยๆครับไม่หมดก็ซ้ำไปครับพยายามอย่าลงทีเดียวหมดนะครับเหลือไว้ด้วยนะกันพลาดนะครับ29เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเห็นไหมครับสบายครับโอเคแล้วทีนี้ถ้าเกิดแบบว่าใครไม่ต้องการถ้วยก็คือสามารถยอมแพ้กลับบ้านได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าคือแบบโอ้โหแม่งเสียถ้วยเยอะอะไรอย่างนี้ครับกว่าจะสะสมมาได้ก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาบาร์บาเรียนเข้าไปแทงนะครับแล้วก็เอาธนูตามหลังนะครับแล้วก็มีอีกทริคนึงนะครับคือการเอาธนูลอยตรงที่ป้อมยิงไม่ถึงนะครับโอเคอันนี้แล้วก็ตรงไหนป้อมยิงถึงก็เหมือนเดิมครับบาร์บาเรียนนำแล้วก็ธนูตามนะครับบาร์บาเรียนนำแล้วธนูตามครับ40% แล้วครับ 42% แล้วครับ 44% นะครับคือแค่สิ่งก่อสร้างข้างนอกนี่ก็คือยังไงก็50เปอร์ครับน้อยมากที่จะเจอแบบว่าบ้านที่จะไม่ถึง50เปอร์นะครับวางเข้าไปครับเรียบร้อยครับ50เปอร์ก็คือการคิดคำนวณดาวเนี่ย
คำนวณดาวกับถ้วยนี่คือง่ายๆครับก็คือมี3ดาวใช่ไหมถ้วยอันนี้คือไม่ใช่ที่เราแบบได้ดาวแล้วจะได้นะครับคืออันนี้คือทั้งหมดเราต้องได้3ดาวถึงจะได้เท่านี้นะครับโอเคทีนี้ผมก็พอแล้วครับน้ำใจก็ดาวผมได้ดาวเดียวใช่ไหมมันก็จะเอา3เข้าไปหารนะครับเพราะเราได้แค่ดาวเดียวก็คือแล้วมันจะปัดลงนะอย่างเงี้ยผมจะได้แค่10นะครับถ้วยไม่ใช่10ว่ะก็เท่าไหร่วะ3 ได้7ใช่ไหม1ใน3ของถ้วยทั้งหมดนะครับโอเคก็กลับบ้านนะครับเนี่ยได้7ครับจากต้นทุนเมื่อกี้ผมแค่ธนูแล้วผมใช้ไม่หมดเลยนะผมใช้ไปแค่น่าจะสัก2ส่วน3ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมไปลองเดี๋ยวผมให้ดูอีกคลิปนึงไม่ใช่อีกคลิปนึงเดี๋ยวผมไปป้อนให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมรอเทรนอาหารให้ครบก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับก็กลับมานะครับผมผ่านไป20นาทีครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับผมก็อาหารก็เทรนครบหมดแล้วครับเหมือนเดิมครับก็ผมก็จะกดบาร์บาเรียนไว้หมดเลยครับกดเต็มครับไว้อันนึงครับแต่ตอนเนี้ยผมมี3ฐานนะที่สร้างไอ้ที่เทรนอาหารนะครับอีกฐานนึงอัปเกรดอยู่นะฮะก็คือตามอัธยาศัยนะว่าจะกดตัวไหนไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมแนะนำให้เน้นธนูให้เยอะกว่าบาร์บาเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอีกรอบนึงนะครับไปดูอีกบ้านนึงโอเคหลังจากกดหามาพักนึงนะครับผมก็เจอบ้านในสวนฝันของเราแล้วนะครับก็นี่ครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เดิมครับดูครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยครับจะมีอยู่แล้วก็สโตจะไม่มีนะครับในสโตน้ำม่วงในสโตทองนั้นไม่มีนะครับนี่ครับในน้ำม่วงครับโอเคแล้วก็ทำการปล้นเลยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับตรงนี้เพราะไงป้อมยิงไม่ถึงนะครับโอเคสัก3ตัวนะครับก็โอเคจัดเลยครับหน้ากระดานเรียง1ครับเราไปเรียนครับลุยแล้วก็ธนูครับตามเข้ามาสัก2แถวนะ3เลยก็ได้นะเพราะว่ามันมีแค่นี้ครับไม่ต้องกระจายไปทางอื่นไม่ต้องไปสนใจมันครับมันจะวิ่งไปไหนเพราะยังไงมันก็โดนยิงแทนธนูครับคือทำยังไงก็ได้ให้ธนูเรายิงสบายครับเดี๋ยวเราก็เติมเข้าอีกครับตรงนี้ยังไม่หนำใจครับแล้วก็ใส่วิ่งหนีครับโอเคข้างบนหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับเหมือนเดิมครับจากต้นทุนผม 40,000 นะครับก็คือตีไปสัก 40,000 เนาะโอเคตอนนี้41เปอร์แล้วครับคือแล้วผมไม่อยากเสียถ้วยนะก็หาจุดที่ลอยได้ครับน่าจะตรงนี้น่าจะลอยได้ครับคือรัศมีของป้อมเนี่ยคือต้องเล่นเยอะๆนะครับจะรู้ว่าตรงไหนลอยได้ลอยไม่ได้ตายหาไปแล้วครับก็ไม่อยากเสียถ้วยนะครับถ้วยไม่กว่าจะเก็บได้นะครับ45นะครับเดี๋ยวผมวางแถวเนี้ย3วันเนี้ยผมว่าไม่เกิน3ตัวนี้ครับผมจะได้ถ้วยนะครับโอเควางลงไปครับวางธนูตามลงไปครับวางแล้ววางสมทบไปเรื่อยๆครับ49 50ครับโอเคทีนี้ผมก็พอแล้วครับหรือว่าจะดูมันโดนทรมานต่อไปก็แล้วแต่ครับว่าคือเหลือทองกับน้ำม่วงแค่นี้ผมก็คงไม่สนใจแล้วเลยโอเคนี่ครับต้นทุน 40,000 นะครับ 40,000 นี่คืออย่างมากนะเพราะว่าดูผมใช้ไม่หมดนะครับโอเคก็กลับมาดูทหารครับทีนี้ว่าเราเห็นไหมครับมันก็จะผลิตของมันไปเรื่อยๆครับคือมันเริ่มผลิตตั้งแต่เราออกไปเลยอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการปล้นเทคนิคการปล้นแบบง่ายๆนะครับก็จริงๆมันใช้ได้ทุกเวลนะแต่ว่ามันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละบ้านของแต่ละเวลนะครับว่าจะใช้ทองใช้น้ำม่วงขนาดไหน
ก็คือถ้าเกิดไปปุ๊บเจอหลักหมื่นเนี้ยแต่เป็นบ้านล้างแล้วแบบว่าบ้านเราใช้ต้องการแค่หลักหมื่นอะไอสโตเรามันแม็กแค่หมื่นอะอะไรเงี้ยก็สามารถปล้นได้เหมือนกันนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันในการดูโอเคก็ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ฝาก Subscribe ฝากแชร์ฝากให้ชาวโวงชาวบ้านดูด้วยนะครับผมก็จะได้มีผลงานมาให้ดูให้ชมกันอีกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ